กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพอพอกระทรวงพลังงานโดยศูนย์บริการวิชาการที่6จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดงานการถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใต้แนวคิดพลังเพื่อชุมชนโดยมีนายปรีดาอุ่นอุดมนายอำเภอสำโรงเป็นประธานในพิธีมีผู้ร่วมงานมากกว่า300คนกิจกรรมการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผลมาจากสถานการณ์ที่มีต้นทุนสูงส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับและภาคธุรกิจทุกด้านรัฐบาลจึงได้กำหนดแนวการประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในฐานะหน่วยงานหลักด้านพลังงานจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นทั้งในส่วนกลางและศูนย์บริการวิชาการทุกภูมิภาคทั้ง10แห่งภายใต้ชื่อกิจกรรมรวมพลังงานคนไทยลดใช้พลังงานหาร2และเผยแพร่โครงการฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงโดยแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใน19ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการใช้งานทั้งในภาคครัวเรือนภาคก่อสร้างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมศูนย์บริการวิชาการที่6จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ในเขตภาคอีสานใต้ได้จัดกิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวภายใต้แนวคิดพลังงานเพื่อชุมชนภายใต้งานได้จัดนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดเผยแพร่สาธิตและจัดนิทรรศการความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหลากหลายรูปแบบพร้อมกับการออกบูธนิทรรศการจากหน่วยงานในพื้นที่สถาบันการศึกษาองค์กรภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่กิจกรรมหลักภายในกิจกรรมพลังงานเพื่อชุมชนดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบเช่นการประหยัดใช้ไฟฟ้ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์การเกษตรที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเป็นต้น